ไปหาของกินอะไรที่มันอร่อยเด็ดเด็ดที่สุดในประเทศไทยดีกว่าช่วงนี้เขาจะมีโปรเจกต์นิดนึงใช่ The ก็คือ The Lost Taste ใช่ค่ะหนึ่งเมนูที่ไม่อยากหายไปของจังหวัดคุณอ่ะเขาก็มีการคัดเลือกกันมาแล้วให้โหวตและหนึ่งในนั้นของจังหวัดลำปางก็คือแกงฮังเลของโปรดเลยค่ะของโปรดผมเหมือนกันแกงฮังเลเวลาไปกินขันโตกอ่ะหนึ่งในนั้นต้องมีก็คือฮังเลคู่กับข้าวร้อนๆนะอันอื่นก็จะเป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มแกงโฮแกงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำปางเขาคัดมาแล้วครับจาก9เมนูนะไม่ว่าจะเป็นแกงฮังเลจิ้นหุ้มไส้อั่วขนมกระด้างข้าวทิพย์ขนมหม้อแกงเผือกข้าวปั้นข้าวแตนน้ำแตงโมหมี่ขนมเส้นอะไรเงี้ยโอ้ของโปรดเราทั้งนั้นเลยนะคนลำปางก็โหวตกันมาเรียบร้อยว่าไม่อยากให้หายไปคือ The Lost Taste คือแกงฮังเลฮะสมควรจริงๆค่ะ774คะแนนครับเรียกกันหลายชื่อนะเพี้ยนๆกันไปเช่นแกงฮังเลแกงฮินเลแกงฮันเลก็มีสันนิษฐานว่ามาจากประเทศเมียนมาค่ะที่เขาเรียกว่าแวะตาฮีนแวะตาหมายถึงเนื้อหมูและฮีนแปลว่าแกงก็เรียกรวมๆกันเนี่ยก็แกงฮังเลฮินเลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาจากชาวเมียนมาที่มาค้าขายในอาจักร้านนาเพราะติดกันก็ติดเชียงรายเมียนมาเนาะก็เอาศิลปะวัฒนธรรมอาหารอะไรเข้ามาอะไรเงี้ยอาจจะแบบไกลๆเพี้ยนเพี้ยนดัดแปลงที่แบบเปลี่ยนๆมาก็เป็นฮังเลใช่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะว่ากันไปนะครับส่วนมากเขาจะนิยมใช้หมู3ชั้นใช่ต้องติดมันย่องๆเลยนะพี่โอ๋ใช่มั้ยใช่แล้วก็ส่วนผสมก็ตามด้วยขิงด้วยถั่วลิสงอะไรอย่างเงี้ยส่วนเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งเกลือกะปิหอมแดงข่าตะไคร้กระเทียมเพิ่มสีสันก็ใส่ขมิ้นลงไปให้มันเหลืองๆหน่อยก็เดี๋ยวนี้มันก็จะมีอะไรนะพวกแบบเป็นผงสำเร็จรูปอ่ะจะได้สะดวกขึ้นแต่เครื่องเยอะนะซองผงฮังเลหรือว่าผงมัสล่าค่ะผงแถบๆอินเดียบังคลาเทศอะไรเงี้ยเขามาผสมด้วยก็ใช้น้ำมะขามเปียกปรุงเข้าไปด้วยหรือว่าน้ำกระเทียมดองน้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายก็ได้วิธีการวิธีทำก็คือเอาหมู3ชั้นน่ะเอาใส่ผสมนะเอาใส่กะละมังไว้แล้วก็เอาพริกแกงใส่ลงไปน่ากินมากชูชาชูชาแล้วก็ชูชาแล้วก็เอาน้ำใส่พอต้มจนสุกแล้วน้ำท่วมแล้วก็ปรุงรสเนี่ยก็น้ำกระเทียมดองน้ำปลาซีอิ๊วดำน้ำมะขามเปียกถั่วคั่วนะเคี่ยวไปอีกประมาณ1ชั่วโมงค่ะเติมน้ำตาลทรายหน่อยเคี่ยวต่ออีก2ชั่วโมงไม่ใช่ง่ายแล้วก็เพิ่มเติมก็ใส่กระเทียมดองกับขิงซอยเข้าไปปิดไฟค่ะหลังจากนั้นเอฟเรดี้บอดี้ยอกแปลว่าอิตานากิมัสแปลว่ากินแล้วนะครับเพิ่งรู้เขาใส่ขิงด้วยเนาะใส่ขิงเป็นท็อปปิ้งตอนท้ายเพราะเวลากินอาจจะชอบเวลาเจอถั่วพี่โอ๋ถั่วแล้วก็ย่องๆแล้วคู่กับข้าวนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะก็เป็นเดอะลอสเทสประจำจังหวัดลำปาง